สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกท่านนะคะวันนี้ดร.ชนกนกโคสิทธิ์คณินนะคะจะมาบรรยายในรายวิชาการบัญชีขั้นต้นเพื่อการบริหารธุรกิจนะคะของนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะในหน่วยที่7ค่ะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดนะคะในหน่วยที่7นี้การปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดจะเป็นการปรับปรุงเพื่ออธิบายนะคะในเรื่องของการแก้ไขบัญชีอะค่ะทุกบัญชีให้ถูกต้องนะคะการตามหลักการบัญชีอะค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะเพื่ออธิบายการแสดงฐานะการเงินของกิจการนะคะในวันสิ้นงวดบัญชีให้ถูกต้องมากที่สุดนะคะข้อที่3ค่ะเพื่อเป็นการอธิบายงบการเงินนะคะที่จัดทำขึ้นก็ให้ถูกต้องของแต่ละกิจการนะคะข้อที่4ค่ะเพื่ออธิบายการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะเพื่ออธิบายหรือว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่เคยบันทึกไว้ในอดีตนะคะปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของในหน่วยนี้นะคะในหน่วยที่7นี้นะคะเราจะแบ่งหน่วยการเรียนรู้นะคะออกเป็นอยู่2ตอนขอโทษค่ะเป็น3ตอนนะคะเป็นตอนที่ 7.1 จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีนะคะตอนที่ 7.2 จะพูดถึงในเรื่องของการปรับปรุงบัญชีประเภทรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะตอนที่ 7.3 นะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงบัญชีประเภทนะคะปรับมูลค่าสินทรัพย์แล้วก็การแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะในการบันทึกบัญชีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยที่7ตอนที่ 7.1 กันก่อนนะคะเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีนะคะเราก็จะมารู้กันว่าทำไมเราจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องที่ 7.1.1 นะคะเราจะพูดในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีแล้วก็วิธีการปรับปรุงบัญชีค่ะวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะของการปรับปรุงบัญชีนะคะคือการปรับปรุงบัญชีอะค่ะเท่าที่เราได้ทราบกันนะคะว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงรายการทางบัญชีนะคะที่เคยบันทึกไว้ค่ะตั้งแต่ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีอะค่ะที่นักศึกษาเคยบันทึกตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเพื่อเป็นการอะไรคะในเรื่องของบัญชีของสินทรัพย์อะค่ะบัญชีหนี้สินบัญชีส่วนของเจ้าของบัญชีรายได้แล้วก็บัญชีค่าใช้จ่ายนะคะให้มียอดคงเหลือและวันสิ้นงวดอะค่ะเป็นยอดคงเหลือที่ถูกต้องนั่นเองนะคะโดยการปรับปรุงบัญชีอะค่ะจะเป็นการปรับปรุงรายการนะคะที่เคยบันทึกอาจจะเป็นบันทึกไว้ผิดพลาดนะคะหรือเป็นการปรับปรุงในเรื่องของการบันทึกรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะที่เคยบันทึกไว้อะค่ะโดยที่ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนักศึกษาจะต้องมีการจัดทำงบการเงินนะคะแต่บางทีว่าอาจจะยังไม่ได้บันทึกบัญชีไว้อย่างเงี้ยยังไม่มีการบันทึกรายได้หรือยังไม่เคยบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้นะวันสิ้นงวดจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีนะคะซึ่งการปรับปรุงบัญชีนี้ถ้าเรามีการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วก็จะทำให้รายได้ค่าใช้จ่ายนั้นนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์คงค้างนะคะโดยรายการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดนะคะจะมีรายการปรับปรุงดังต่อไปนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนนะคะวิธีการปรับปรุงบัญชีนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะเป็นรายการที่เคยบันทึกบัญชีไว้นะคะก็คือนะคะเป็นรายการที่จะเป็นในเรื่องของการรับเงินแล้วหรือเป็นการจ่ายเงินแล้วก็ตามอะค่ะแต่บันทึกบัญชีที่ปรากฏยอดคงเหลือในงบทดลองนะคะดังนั้นอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาก็จะต้องมีการปรับปรุงบัญชีก่อนนะคะเพราะว่าที่อยู่ในงบทดลองก่อนปรับปรุงนั้นอาจจะเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงินคงค้างอะค่ะแล้วก็ถ้าบันทึกไว้เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการบันทึกแก้ไขแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้ให้เป็นงบการเงินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะในกลุ่มที่1อะค่ะที่เคยบันทึกไว้นะคะเราก็จะมีนะคะ 1.1 เป็นการปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์เลยค่ะ
โดยการปรับปรุงประเภทสินทรัพย์นะคะจะเป็นในเรื่องของประเภทของปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ให้เป็นบัญชีที่เป็นประเภทของค่าใช้จ่ายนะคะหมายถึงค่ะรายการที่เคยบันทึกบัญชีไว้เป็นสินทรัพย์นะคะณวันที่เกิดรายการนะคะหลังจากนั้นก็สินทรัพย์บางส่วนนะคะได้มีการถูกนำไปใช้ประโยชน์แล้วในงวดบัญชีปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อถึงวันสิ้นงวดนะคะก็จะต้องทำรายการปรับปรุงนะคะโดยให้รายการนั้นนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่คาดว่าจะได้รับค่ะโดยการโอนจำนวนเงินสินทรัพย์นะคะในส่วนที่ได้ให้ประโยชน์ไปแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้แก่พวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วก็บัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะต่อมานะคะในกลุ่มที่ 1.2 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงบัญชีประเภทหนี้สินนะคะให้เป็นประเภทของรายได้นะคะตรงนี้หมายถึงว่ารายการที่เราเคยบันทึกบัญชีไว้เป็นหนี้สินไว้ก่อนนะคะณวันที่เกิดรายการนะคะหลังจากนั้นกิจการก็จะต้องมีการให้แบบเหมือนบริการลูกค้าไปแล้วอะค่ะบางส่วนอย่างเงี้ยในส่วนที่ให้บริการลูกค้าไปแล้วณวันสิ้นงวดนักศึกษาก็จะต้องรับรู้ตรงนี้ว่าเป็นรายได้ค่ะโดยการโอนบัญชีหนี้สินนะคะส่วนที่ได้ให้บริการไปแล้วเป็นรายได้ประจำงวดนะคะตรงนี้ก็จะได้แก่พวกประเภทรายได้ที่เป็นพวกรายได้ที่รับมาล่วงหน้านะคะเช่นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้านะคะแล้วก็ดังนั้นรายได้ที่เป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าพอถึงณวันสิ้นงวดก็คือลูกค้าได้ใช้บริการในเรื่องของการอยู่ห้องเช่าเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับรู้ในส่วนที่ลูกค้าได้เช่าเราแล้วเป็นรับรู้เป็นรายได้นะคะเมื่อถึงวันสิ้นงวดก็จะต้องโอนนะคะโอนในเรื่องของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบางส่วนนะคะให้รับรู้เป็นรายได้ประจำงวดนะคะเป็นรายได้ค่าเช่าประจำงวดนั่นเองนะคะในกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มของรายการค่ะที่ไม่เคยบันทึกบัญชีมาก่อนเลยนะคะเป็นรายการซึ่งยังไม่ได้มีการรับเงินเลยหรือจ่ายเงินเลยนะคะจึงยังไม่ได้บันทึกบัญชีค่ะซึ่งจะมีวิธีการปรับปรุงบัญชีดังนี้นะคะ 2.1 ค่ะปรับปรุงในเรื่องของรายได้ค้างรับนะคะคำว่ารายได้ค้างรับก็คือเป็นรายได้ประจำงวดนั่นเองค่ะแต่หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้มีการบันทึกบัญชีก็คืออาจจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดปัจจุบันใช่ไหมคะอาจจะยังไม่ได้รับเงินอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะมีการรับเงินนะคะในงวดบัญชีถัดไปอย่างเงี้ยค่ะทำให้ตอนในระหว่างงวดยังไม่ได้บันทึกการรับเงินดังนั้นนะคะพอยังไม่ได้รับเงินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดในงวดที่มีรายได้ขึ้นนะคะเราก็จะต้องรับรู้ว่ามีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็ณวันสิ้นงวดก็จะต้องปรับปรุงในเรื่องของรายได้ที่ค้างรับนะคะเช่นในเรื่องของรายได้ค่าบริการค้างรับนะคะดอกเบี้ยค้างรับเป็นต้นนะคะตรงนี้นะคะ 2.2 นะคะก็คล้ายๆกันในเรื่องกับของรายได้นะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะตรงนี้ก็คือว่าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีการใช้แล้วอะค่ะก็คืออาจจะเป็นการใช้น้ำใช้ไฟนะคะเรียบร้อยแล้วหรือมีการเช่าแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่เรามีการใช้แล้วแต่ว่าณวันสิ้นงวดเรายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะทำให้ในระหว่างงวดนะคะเราจะต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็คือค่าน้ำค่าไฟที่ยังค้างจ่ายนะคะณวันสิ้นงวดก็อาจจะมีเช่นค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายหรือดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะแต่ยังไม่จ่ายณตอนนี้ก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะถัดมาค่ะในหัวข้อที่ 7.1.2 นะคะเป็นในเรื่องของรายการที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ขั้นตอนของการปรับปรุงบัญชีนะคะ
เราจะเริ่มเลยนะคะว่ารายการที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายค้างรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีนะคะเราจะมาดูกันว่ารายการที่ต้องปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์เงินคงค้างค่ะที่จะต้องปรับปรุงรายได้ค่าใช้จ่ายให้เกิดขึ้นจริงอะค่ะแล้วก็ถูกต้องนะคะตามหลักเกณฑ์เงินคงค้างมีอะไรบ้างนะคะตัวที่1เลยค่ะรายได้ค้างรับนะคะในที่นี้ค่ะรายได้ค้างรับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นมาสักครู่ว่ารายได้ค้างรับหมายถึงนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะมีการได้ให้บริการแล้วนะคะในงวดบัญชีแต่ว่ากิจการยังไม่ได้รับชำระเงินนะคะจนกว่าจะถึงงวดบัญชีต่อไปก็คือว่าเราจะได้รับเงินจากรายได้ที่เราได้ให้บริการในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ได้ไปรับเงินในงวดบัญชีหน้าอย่างเงี้ยค่ะทำให้ในงวดบัญชีปัจจุบันนะคะยังไม่มีการบันทึกรายการในระหว่างงวดนะคะที่เกิดรายได้ดังนั้นเมื่อวันสิ้นงวดบัญชีนะคะแม้ว่ากิจการจะยังไม่ได้รับเงินก็ตามนะคะกิจการจะต้องทำการปรับปรุงค่ะเพื่อบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกให้ครบถ้วนด้วยนะคะครบถ้วนถูกต้องนะคะแล้วก็บันทึกรายได้ที่ยังไม่ได้รับเนี้ยค่ะเป็นในกลุ่มของสินทรัพย์นั่นเองดังนั้นรายได้ค้างรับนะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์นะคะกลุ่มที่2ค่ะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหมายถึงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในงวดปัจจุบันนะคะแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระเงินนะคะจนกว่าจะถึงงวดบัญชีต่อไปแล้วก็ณงวดปัจจุบันนะคะกิจการก็ยังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะเพื่อรับรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นณวันสิ้นงวดนะคะกิจการก็ทำไมคะที่รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะกิจการจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีนะคะเพื่อรับรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้จ่ายนะคะก็เราจะรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายตรงเนี้ยรับรู้เป็นภาระหนี้สินค่ะก็คือมีการใช้บริการแล้วนะคะมีการใช้น้ำครับใช้น้ำใช้ไฟแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันสิ้นงวดยังไม่จ่ายเราก็เลยรับรู้ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอยู่ในประเภทของหนี้สินนะคะแล้วก็ณวันสิ้นงวดเราก็จะต้องบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าค่ะรายได้รับล่วงหน้านะคะในที่นี้ก็คือรายได้ที่กิจการได้รับจากลูกค้าไว้ล่วงหน้านะคะคือได้รับจากลูกค้าไว้เต็มจำนวนเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้ให้บริการลูกค้านะคะโดยเงินจำนวนนี้ค่ะถือเป็นประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะคะคือรับเงินลูกค้ามาก่อนแต่ยังไม่ได้ให้บริการลูกค้าก็เป็นเสมือนภาระอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีการทยอยให้บริการลูกค้าต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นรายได้รับล่วงหน้าตรงนี้ค่ะที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะต่อมาค่ะรายได้ถ้าในกลุ่มของรายได้รับล่วงหน้าถ้าเรามีการให้บริการลูกค้าไปเพียงบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะรายได้ตรงนั้นก็จะรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีปัจจุบันเลยนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยรับรู้เป็นรายได้ในงวดปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนที่เหลือค่ะที่ว่ายังไม่ได้ให้บริการลูกค้าค่ะก็จะต้องเป็นรายได้ในงวดบัญชีถัดไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจำนวนเงินที่ได้รับมานะคะเราจะต้องดูก่อนว่าณวันที่เราได้รับเงินที่เป็นรายได้รับล่วงหน้าการปรับปรุงบัญชีค่ะจะมีอยู่2วิธีนะคะในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าจะมีกระบวนการของการปรับปรุงบัญชีมากกว่าในเรื่องของรายได้ค้างรับนะคะก็คือว่าในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าเราจะมองว่าณวันที่เรารับเงินนั้นนะคะเราบันทึกไว้ตามวิธีไหนนะคะโดยแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะวิธีที่1ค่ะคือว่าณวันที่เรารับเงินนะคะเราบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าเลยนะคะการที่บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าตรงนี้นะคะเราจัดอยู่ในเป็นในกลุ่มของหนี้สินหมุนเวียนนะคะ
หรือวิธีที่2ค่ะณวันที่รับเงินมานั้นกิจการบันทึกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนเลยค่ะดังนั้นถ้ารับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนนะคะเราจะถือว่าณวันที่รับเงินบันทึกไว้เป็นรายการรายได้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คล้ายๆกันกับรายได้รับล่วงหน้านั่นเองนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไว้ล่วงหน้านะคะโดยที่ยังไม่ได้รับบริการนะคะคือลูกค้าค่ะจ่ายเงินมาให้กับกิจการแล้วนะคะโดยที่ลูกค้าค่ะก็คือพอได้จ่ายเงินให้กับกิจการนะคะซึ่งยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากกิจการเลยนะคะจำนวนเงินที่จ่ายไปนี้ค่ะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันนะคะที่ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นของปัจจุบันตรงที่ถ้ามีการที่ผู้รับเงินนะคะได้ให้บริการลูกค้าแล้วตรงนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะแต่ส่วนที่ลูกค้าค่ะยังไม่ได้มีการได้รับบริการอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะต้องบันทึกตรงนั้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าในงวดบัญชีถัดไปนะคะจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปณวันนี้ค่ะที่กิจการหรือลูกค้าเนี่ยค่ะได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตรงนี้นะคะจะมีการรับรู้ได้2วิธีขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราจ่ายเงินตรงนี้ค่ะที่เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเราจะรับรู้เป็นยังไงนะคะเหมือนกับรายได้รับล่วงหน้าเลยนะคะวิธีที่1ค่ะณวันที่เรามีการจ่ายเงินนะคะเราบันทึกรับรู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะคะถ้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็จะถือว่าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือว่าเป็นการจ่ายเงินโดยที่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์นะคะดังนั้นก็จะได้รับผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่งในอนาคตอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนสิทธิเรียกร้องได้อย่างนี้ค่ะก็เลยมองว่าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะหรือวิธีที่2ค่ะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเลยนะคะมองว่าณวันนี้เรามีการจ่ายเงินนะคะถึงแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็ตามแต่รับรู้ว่าถึงแม้ว่ามีการจ่ายก็เลยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนอย่างเงี้ยค่ะก็จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายถือเป็นรายการค่าใช้จ่ายทันทีนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาจะหมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์นะคะที่คิดกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็มีตัวตนแล้วก็มีการเสื่อมสภาพในที่นี้ก็เช่นพวกอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานหรือเครื่องใช้สำนักงานเป็นต้นนะคะซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทที่ไม่หมุนเวียนแล้วก็มีตัวตนตรงนี้ก็เนื่องจากว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอะค่ะมีการใช้งานแล้วก็มีอายุการใช้งานนะคะและที่สำคัญค่ะมีการสึกหรอแล้วก็การใช้งานอันนี้ค่ะอายุการใช้งานนะคะเกินกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีหรือ1ปีนั่นเองนะคะดังนั้นกิจการนะคะจึงต้องมีการเขาเรียกว่าปันส่วนต้นทุนนะคะของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็มีตัวตนตรงนี้ค่ะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือการเรียกว่าค่าเสื่อมราคานั่นเองนะคะในวันสิ้นงวดนะคะกิจการก็จะต้องมีการปรับปรุงค่ะบันทึกบัญชีประเภทการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ค่ะที่ไม่มีตัวตนแล้วก็แต่ละชนิดนะคะนำไปบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคานะคะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยค่ะโดยค่าเสื่อมราคาตรงนี้ค่ะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดนะคะบัญชีค่าเสื่อมราคานะคะที่กิจการทยอยตัดบัญชีแล้วก็คำนวณออกมาตรงนี้ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็จะมีการบันทึกบัญชีในเรื่องของค่าเสื่อมราคาสะสมคำว่าค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือบัญชีค่าเสื่อมราคาที่มีการคิดทุกปีแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะโดยบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยค่ะก็จะเป็นบัญชีปรับมูลค่านะคะกับสินทรัพย์นั้นๆปรับมูลค่าสินทรัพย์นั้นๆก็คือว่าเพื่อให้สินทรัพย์มีมูลค่าที่แท้จริงณวันปัจจุบันนะคะซึ่งบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอันนี้นะคะก็จะเป็นบัญชีที่สะสมค่าเสื่อมราคาเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่
ที่เริ่มใช้งานนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะที่เราจัดทำงบการเงินซึ่งเราจะต้องจัดทำบัญชีค่าเสื่อมราคานะคะสะสมตัวนี้เป็นบัญชีตรงกันข้ามกับสินทรัพย์ก็คือว่าเป็นรายการหักกับสินทรัพย์นั่นเองนะคะโดยปรับมูลค่าสินทรัพย์นั้นๆแล้วก็แสดงบัญชีอะค่ะทางด้านเครดิตนะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปก็จะแสดงในเรื่องของค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าสินทรัพย์นั้นๆ นะคะจะหมดอายุการใช้งานนะคะอันนี้ก็คือค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะในเรื่องของค่าเสื่อมราคาที่อาจารย์ได้กล่าวไปสักครู่ว่าจะต้องมีการทยอยตัดแล้วก็คำนวณเป็นค่าเสื่อมราคาประจำปีแล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมไปเรื่อยๆตรงนั้นนะคะวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะหรือการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีที่มีตัวตนนะคะแล้วก็อายุการใช้งานเกินกว่า1ปีตรงเนี้ยจะมีการคำนึงถึงรายการที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนี้นะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องมีการกำหนดราคาต้นทุนก่อนค่ะเป็นการกำหนดราคาต้นทุนของสินทรัพย์นั้นๆ นะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นๆเพื่อทำให้สินทรัพย์นั้นๆ นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้นะคะเพื่อกำหนดเป็นราคาทุนขึ้นมานะคะในที่นี้ก็อาจจะแบบเช่นว่าถ้ามีเครื่องปรับอากาศอะค่ะ เครื่องปรับอากาศอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีถูกต้องไหมคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราจะณขณะที่เรามีการติดตั้งอะค่ะเราก็จะต้องรับรู้ว่าการติดตั้งตรงนั้นหรือราคาที่ติดตั้งตรงนั้นนะคะรับรู้เป็นราคาทุนไปบวกกับราคาของเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะตรงนี้ก็คือราคาทุนนั่นเองนะคะในข้อที่2ค่ะต้องมีการประมาณการในเรื่องของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นๆว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับกิจการเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะข้อที่3ค่ะในเรื่องของมูลค่าคงเหลือนะคะในที่นี้มูลค่าคงเหลือจะหมายถึงจำนวนเงินนะคะที่กิจการคาดว่าจะได้รับในงวดบัญชีปัจจุบันนะคะจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะคะโดยหักออกจากต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นนะคะหากสินทรัพย์นั้นมีอายุแล้วก็สภาพที่คาดว่าจะมีประโยชน์นะคะณวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะในการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะมีหลายวิธีเลยค่ะแต่วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดก็คืออาจจะเป็นวิธีเส้นตรงนะคะวิธียอดคงเหลือลดลงวิธีผลรวมจำนวนปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ณตอนนี้ค่ะวิธีที่จะทำให้ค่าเสื่อมราคานะคะก็แสดงยอดไม่แบบแต่ละวิธีก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าที่วิธีนิยมที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นวิธีเส้นตรงนะคะซึ่งก็จะคำนวณได้ง่ายนะคะโดยที่ว่าก็จะดูต้นทุนของสินทรัพย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์นะคะสูตรการคำนวณ นะคะค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนะคะก็เกิดจากนะคะนำมาคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีค่ะจะเท่ากับนะคะต้นทุนของสินทรัพย์นั่นเองนะคะหากมูลค่าคงเหลือค่ะแล้วก็หารด้วยนะคะประมาณอายุการใช้ประโยชน์นะคะข้อที่6นะคะกลุ่มของวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเป็นวัสดุที่มีมูลค่านะคะไม่มากเลยนะคะซึ่งใช้แล้วก็จะหมดไปแล้วก็มีอายุการใช้งานสั้นดังนั้นณวันสิ้นงวดกิจการจะต้องมีการทำการตรวจนับว่าวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเนี่ยค่ะว่าเหลือเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะเพื่อคำนวณหาจำนวนเงินที่ใช้ไปในระหว่างงวดนะคะแล้วก็ทำการปรับปรุงบัญชีโดยมีมูลค่าที่อาจจะแตกต่างกันนะคะวิธีการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองอะค่ะก็จะมีวิธีอยู่ได้2วิธีนะคะการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองวิธีที่1นะคะดูว่าบันทึกวัสดุสิ้นเปลืองเป็นสินทรัพย์ณวันที่มีการจ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือวิธีที่2ค่ะณวันจ่ายเงินนะคะบันทึกวัสดุสิ้นเปลืองเป็นค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้น2วิธีนี้ในเรื่องของการปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองก็จะแตกต่างกันนะคะ
กลุ่มที่7ค่ะกลุ่มของหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะหนี้สงสัยจะศูนย์เป็นในเรื่องของการประมาณหนี้ที่กิจการคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นะคะซึ่งการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ที่นิยมใช้กันมีอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1เป็นการประมาณการจ่ายยอดขายนะคะเป็นการประมาณการจัดยอดขายในสัดส่วนนะคะหรือในอัตราร้อยละค่ะที่กำหนดขึ้นของยอดขายนะคะอาจจะเป็นก็คือยอดขายรวมหรือยอดขายเชื่อก็ได้นะคะโดยเมื่อคำนวณได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จะต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายของปีนั้นนะคะโดยไม่ต้องคำนึงโดยกิจการนะคะไม่ต้องคำนึงว่ายอดคงเหลือในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูงนะคะของงวดก่อนนะคะจะมีจำนวนเงินเท่าไหร่ก็คือเราคิดคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์คือร้อยละของยอดขายปีใครปีมันได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่1 นะคะการประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์วิธีที่2นะคะเป็นการประมาณการจากยอดลูกหนี้ค่ะโดยยอดลูกหนี้ที่จะนำมาคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นั้นนะคะก็จะต้องเป็นยอดลูกหนี้นะคะที่อยู่ณวันสิ้นงวดนะคะโดยจะต้องเป็นกำหนดอัตราร้อยละขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะเป็นอัตราร้อยละเดียวกันทั้งหมดก็ได้ของยอดลูกหนี้นั้นๆนะคะเช่นอาจจะเป็นร้อยละ3ของยอดลูกหนี้ณวันสิ้นงวดอย่างเงี้ยค่ะการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ตามวิธีนี้นะคะจะต้องที่สำคัญเลยค่ะคำนึงถึงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เดิมหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ยกมาก่อนนะคะว่ามียอดคงเหลืออยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงในงวดบัญชีที่ปัจจุบันอันนี้ค่ะได้ถูกต้องตามที่ต้องการนะคะซึ่งเท่ากับว่าอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ค่ะต้องไปแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะโดยรายการบัญชีก็จะบันทึกบัญชีเหมือนกันนะคะโดยว่ารับรู้ว่ามีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเช่นเดียวกันกับวิธีของการประมาณการจากยอดขายแต่ต่างกันตรงที่แค่ว่าวิธีการประมาณการจากยอดขายเนี่ยเราจะไม่คำนึงถึงค่าเผื่อเดิมนะคะแต่ถ้าวิธีร้อยละของยอดลูกหนี้เราจะต้องมีการคำนึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เดิมยกมาด้วยค่ะว่ามียอดละยอดร้อยละเท่าไหร่นะคะโดยการประมาณการเราก็อาจจะเป็นร้อยละเท่าไหร่ที่เรากำหนดขึ้นมาของยอดลูกหนี้เลยก็ได้นะคะข้อที่8นะคะเป็นในกลุ่มของการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจการมีการบันทึกบัญชีผิดพลาดนะคะซึ่งพบว่าก่อนที่จะนำเสนองบการเงินนะคะกิจการจะต้องทำการแก้ไขโดยทำการแก้ไขในวันที่พบว่ามันมีผิดพลาดนะคะในวันสิ้นงวดนะคะซึ่งรายการที่ผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในระหว่างงวดถูกต้องไหมคะแต่เรามาตรวจสอบเจอณวันสิ้นงวดก็เลยทำให้ณวันสิ้นงวดเราเลยต้องแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้นะคะโดยรายการแก้ไขข้อผิดพลาดก็จะมีสาเหตุดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะคือบันทึกตัวเลขผิดนะคะโดยบันทึกชื่อบัญชีถูกต้องแต่ว่าบันทึกตัวเลขผิดนั่นเองคือจำนวนเงินผิดนะคะข้อที่2ค่ะบันทึกชื่อบัญชีผิดนะคะโดยบันทึกชื่อบัญชีอาจจะต้องบันทึกบัญชีค่าเช่าแต่เป็นบันทึกบัญชีเป็นค่าโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะหรือข้อที่3ค่ะลืมบันทึกบัญชีอันนั้นไปเลยนะคะอันนี้ก็คือรายการปรับปรุงที่จะต้องปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดก็จะมีอยู่ประมาณ8รายการใช่ไหมคะเรามาดูต่อค่ะขั้นตอนของการปรับปรุงบัญชีนะคะในวันสิ้นงวดค่ะกิจการจะต้องทำการวิเคราะห์นะคะรายการค้าต่างๆที่จะต้องปรับปรุงบัญชีนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินคงค้างโดยขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีนะคะมีดังนี้ขั้นตอนที่1ค่ะทำการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปนะคะคือการปรับปรุงบัญชีก็คือการปรับปรุงบัญชีทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตนั่นเองนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะขั้นที่2ค่ะคือการนำรายการปรับปรุงที่ได้บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วนะคะไปผ่านยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องดังนั้นพอผ่านบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้ยอดคงเหลือของบัญชีนั้นเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะดังนั้นกิจการก็จะต้องหายอดคงเหลือ
์ของบัญชีต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในสมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อนำยอดคงเหลือที่มีการปรับปรุงแล้วอะค่ะหรือคำนวณใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะมาจัดทำเป็นงบทดลองนะคะโดยนำยอดคงเหลือมาทำเป็นงบทดลองที่เรียกว่างบทดลองหลังปรับปรุงนั่นเองนะคะณวันนี้ค่ะกิจการที่นักศึกษานะคะได้เรียนไปนะคะไม่ว่าจะกิจการอะไรก็ตามนะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงบัญชีนะคะก่อนที่จะออกงบการเงินเพราะว่าการปรับปรุงบัญชีนั้นนะคะจะเป็นการปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์เงินคงค้างนะคะณวันนี้ก็อาจารย์จะขอสรุปอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการทบทวนให้นักศึกษาทราบใช่ไหมคะการปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์เงินคงค้างอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็จะมีอยู่ประมาณ8รายการนะคะโดย8รายการนี้ก็รายการที่ยกตัวอย่างอันที่1เลยนะคะในเรื่องของรายได้ค้างรับนะคะอันที่2นะคะก็คือรายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะซึ่งเราจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะเพราะว่า2ตัวนี้ค่ะอย่างเช่นรายได้ค้างรับอะค่ะเราก็ทราบว่าเป็นรายได้ที่กิจการเนี่ยค่ะมีการได้รับบริการจากลูกค้าหรือได้รับประโยชน์จากลูกค้าแล้วอะค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้านะคะแต่ว่าเราจะได้รับชำระเงินในงวดบัญชีถัดไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดว่ามีรายได้ค้างรับเกิดขึ้นซึ่งรายได้ค้างรับตรงนี้ค่ะก็จะรับรู้ในเรื่องของการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะเช่นเดียวกันค่ะอันที่สองนะคะคือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก็จะเสมือนว่าณวันนี้ค่ะเรามีการใช้น้ำใช้ไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะหรือมีการต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะณวันสิ้นงวดแต่ยังไม่ถึงกำหนดอย่างเงี้ยค่ะทำให้ณงวดบัญชีปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ใช่ไหมคะเราเลยต้องไปจ่ายในงวดบัญชีหน้าอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันกิจการจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมคะพอรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยจะต้องมีการว่าปรับปรุงบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่จ่ายเนี่ยค่ะเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะโดยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะจัดอยู่ในกลุ่มของหนี้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็ในเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าแล้วก็เรื่องที่4เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะซึ่งมีกระบวนการในการปรับปรุงบัญชีคล้ายๆกันนะคะในเรื่องที่3นะคะรายได้รับล่วงหน้าคำว่ารายได้รับล่วงหน้าหมายถึงก็คือรายได้ที่กิจการได้รับเป็นเงินนะคะจากลูกค้ามาแล้วหรือคนที่จะมารับบริการจากเราอย่างเงี้ยค่ะได้รับมาแล้วเต็มตามจำนวนนะคะแต่ว่านะคะการให้บริการจะมีการทยอยให้บริการกับลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีการให้บริการกันข้ามปีอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นรายได้รับล่วงหน้าตรงนี้ค่ะถ้ายังไม่ได้มีการให้บริการกับลูกค้านะคะเราจะถือว่ารายได้รับล่วงหน้าจัดอยู่ในกลุ่มของหนี้สินหมุนเวียนค่ะนะคะดังนั้นในเรื่องของรายได้รับล่วงหน้านะคะเวลาปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดกิจการจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดอยู่2วิธีนะคะโดยแต่ละวิธีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าณวันที่รับเงินจากลูกค้าเป็นรายได้รับล่วงหน้าบันทึกไว้เป็นแบบไหนนะคะวิธีที่1ก็คือว่าณวันที่รับเงินจากลูกค้าค่ะรับรู้เป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจำนวนเลยนะคะกับวิธีที่2นะคะรับรู้เงินที่ได้รับจากลูกค้าเป็นรายได้ทั้งจำนวนนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าจะบันทึกบัญชีโดยวิธีไหนนะคะกิจการจะต้องรับรู้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็รายได้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าในงวดบัญชีถัดไปเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะคืออยู่ในกลุ่มของรายได้รับล่วงหน้านะคะกลุ่มที่4ก็คล้ายๆกันกับกลุ่มที่3คือรายได้รับล่วงหน้าตรงนี้ในกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าตรงนี้ค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คล้ายๆกันกับรายได้รับล่วงหน้าถูกต้องไหมคะก็คือว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่กิจการนะคะได้จ่ายไปแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผู้ที่รับเงินนะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจะจัดอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คล้ายๆกันกับรายได้รับล่วงหน้าโดยที่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดเช่นเดียวกันนะคะโดยการปรับปรุงบัญชีณวันสิ้นงวดจะมีวิธีการปรับปรุงได้2วิธีนะคะเป็นวิธีที่1ดูว่าณวันที่เราจ่ายเงินนั้นเรารับรู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเลยนะคะทั้งจำนวนกับวิธีที่2ณวันที่เราจ่ายเงินค่ะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะคะซึ่งแต่ละ2วิธีนี้ก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะคะกิจการก็จะต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายค่ะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นของงวดบัญชีหน้าค่ะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือในกลุ่มที่4ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเรามาทบทวนในกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ก็ในเรื่องของค่าเสื่อมราคาละกันนะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคำนวณกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนแล้วก็อายุการใช้งานเกินกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีนะคะในที่นี้ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาก็จะมีในกลุ่มของรถยนต์อาคารเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยสินทรัพย์ต่างๆพวกนี้ค่ะจะต้องมีการทยอยตัดการเสื่อมค่าของสินทรัพย์นั้นๆเพื่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะโดยการเสื่อมค่านั้นๆก็คือการคิดค่าเสื่อมราคานั่นเองนะคะนักศึกษาแล้วก็ค่าเสื่อมราคาที่มีการคิดคำนวณนะคะก็จะมีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงนะคะค่าเสื่อมราคาโดยวิธียอดลดลงนะคะหรือวิธีผลรวมจำนวนปีอย่างเงี้ยค่ะแต่วิธีที่นิยมใช้กันมากก็คือวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนะคะซึ่งวิธีการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงอันนี้ค่ะอันดับแรกเลยจะต้องรู้ราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆนะคะซึ่งราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆก็คือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อาคารเครื่องจักรนักศึกษาจะต้องนำมาคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ให้ถูกต้องก็คือเป็นราคาตั้งแต่ที่ได้สินทรัพย์นั้นมาแล้วก็บวกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้สินทรัพย์นั้นๆ นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ก็คือราคาทุนของสินทรัพย์นั่นเองนะคะพอเราได้ราคาทุนของสินทรัพย์เราก็จะต้องทราบว่าถ้าสินทรัพย์อันนี้ค่ะหมดอายุการใช้งานแล้วมูลค่าคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะต้องมีการประมาณมูลค่าคงเหลือตรงนี้แล้วก็อันดับที่3นะคะก็ต้องมีการคำนวณในเรื่องของประมาณการของในเรื่องของอายุการใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะสูตรการคำนวณของการคิดค่าเสื่อมราคาก็จะมาจากนะคะนำราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆ นะคะลบกับมูลค่าคงเหลือแล้วก็หารอายุการใช้ประโยชน์นะคะเราก็จะได้คำนวณออกมาเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละกิจการค่ะบางทีสินทรัพย์นั้นๆ นะคะอาจจะมาไม่เต็มปีดังนั้นการคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อปีนะคะพอนักศึกษาได้ค่าเสื่อมราคาต่อปีแล้วนักศึกษาอย่าลืมค่ะถ้าได้มาไม่เต็มปีอย่างเช่นนะคะนักศึกษาได้รถยนต์มาค่ะวันที่1ตุลาสมมุติว่านักศึกษาคำนวณได้ค่าเสื่อมราคาออกมาได้ 100,000 บาทต่อปีอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาก็จะต้องนำยอด 100,000 บาทต่อปีซึ่งคูณกับ3เดือนแล้วก็หาร12เดือนนะคะเพื่อที่เราจะก็จะได้ค่าเสื่อมราคาในปีแรกต่อปีนั่นเองนะคะเราจะคำนวณอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าปีแรกนะคะได้สินทรัพย์นั้นๆมาเต็มปีค่าเสื่อมราคาต่อปีก็สามารถอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ค่ะก็ตอบ 100,000 บาทได้เลยแต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะถ้าได้สินทรัพย์มาในระหว่างปีจะต้อง
คูณเดือนหารปีก่อนนะคะจะตอบ 100,000 เลยไม่ได้อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็จะต้องเป็น 100,000 คูณ3หาร12ที่เป็น3ก็เพราะว่าได้สินทรัพย์นั้นๆมาวันที่1ตุลานะคะตุลาถึงพฤศจิกาตุลาถึงธันวาค่ะก็3เดือนนะคะก็มีเดือนตุลาเดือนนึงพฤศจิกาเดือนนึงแล้วก็ธันวาเดือนนึงก็อยู่ที่3เดือนนะคะแล้วก็หาร12นะคะเพราะว่าต่อปีนั่นเองนะคะการคำนวณค่าเสื่อมราคาพอได้ค่าเสื่อมราคาไปแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาก็จะมีบัญชีค่าเสื่อมราคาแต่ละปีซึ่งบัญชีค่าเสื่อมราคาอันนี้ค่ะก็จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะคะส่วนบัญชีค่าเสื่อมอีกตัวนึงนะคะคือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือเป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในปีแรกแล้วก็มาปีปัจจุบันนะคะสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าในปีปัจจุบันเราก็จะต้องมีการนำค่าเสื่อมราคาเมื่อในอดีตในปีก่อนนะปีที่แล้วอะค่ะกับปีปัจจุบันมารวมคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมตรงเนี้ยค่ะเป็นบัญชีปรับมูลค่ากับสินทรัพย์นั้นๆการปรับมูลค่าคือการนำค่าเสื่อมราคาสะสมอะค่ะไปหักกับสินทรัพย์นั้นๆซึ่งจะแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะพอปรับแล้วค่ะมูลค่าสินทรัพย์ก็จะเป็นยอดลดลงหรือยอดสุทธิซึ่งเราก็จะทราบได้ว่ายอดสุทธิอันนั้นนะคะเป็นยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นๆนะคะอันนี้ก็คือบัญชีในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของค่าเสื่อมราคานะคะต่อมากลุ่มที่6นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณวัสดุใช้ไปนะคะวัสดุตรงนี้ก็จะหมายถึงสินทรัพย์ที่ประเภทใช้แล้วหมดไปอายุสั้นๆนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นอะไรบ้างก็คือวัสดุสำนักงานวัสดุโรงงานอันนี้ค่ะดังนั้นถ้ากิจการจะมีการปรับปรุงบัญชีนะคะก็จะมีวิธีการปรับปรุงบัญชี2วิธีเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าณวันที่ได้วัสดุมานั้นรับรู้เป็นอะไรนะคะวิธีที่1ก็คือการบันทึกว่ารับรู้ว่าการที่ได้วัสดุมานะคะบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์บันทึกว่าวัสดุนั้นเป็นสินทรัพย์นะคะวิธีที่2ก็คือวิธีบันทึกว่าวัสดุที่ได้มาเป็นวัสดุใช้ไปนะคะก็คือสรุปได้ว่าวิธีที่1คือบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์วิธีที่2ก็คือบันทึกไว้เป็นวัสดุใช้ไปหรือค่าใช้จ่ายนะคะวิธีการคำนวณก็คำนวณโดยการที่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของเราอยากทราบว่าวัสดุใช้ไปเท่าไหร่เราก็จะต้องทราบว่าต้นงวดมีไหมระหว่างงวดมีการซื้อเพิ่มไหมถ้าต้นงวดมีระหว่างงวดมีนะคะเราก็นำวัสดุต้นงวดกับวัสดุระหว่างงวดที่มีการซื้อเพิ่มเข้ามาเอามาบวกกันได้ยอดเท่าไหร่เก็บไปก่อนนะคะแล้วเราก็มาตรวจนับณวันสิ้นงวดโดยการไปนับดูซิว่าวัสดุคงเหลือเท่าไหร่ถ้าเราทราบแล้วว่าวัสดุคงเหลือเท่าไหร่เราเอาวัสดุที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่มาลบกับวัสดุคงเหลือเราก็จะทราบวัสดุใช้ไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการปรับปรุงบัญชีด้วยนะคะต่อมาค่ะในกลุ่มที่7ค่ะจะเป็นในเรื่องของหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะหนี้สงสัยจะศูนย์อันนี้ก็จะเป็นการประมาณการว่าลูกหนี้ที่เกิดขึ้นคาดว่าจะศูนย์เท่าไหร่นะคะซึ่งการประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์ตรงนี้ค่ะมีวิธีการประมาณการอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือเป็นการประมาณการยอดลูกหนี้นะคะการประมาณการตรงนี้ค่ะหนี้สงสัยจะศูนย์ในอัตราร้อยละของยอดขายหรือร้อยละของยอดขายเชื่อนะคะก็คือกำหนดอัตราร้อยละขึ้นมาแล้วไปคูณกับยอดขายหรือคูณกับยอดขายเชื่อนั่นเองอันนี้คือวิธีที่1 นะคะแต่การคำนวณอัตราร้อยละของยอดขายตรงนี้ค่ะคำเราจะไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ยกมาหรือไม่คือว่าเราคำนวณได้เท่าไหร่เราก็ลงบัญชีเท่านั้นเลยนะคะวิธีที่2นะคะก็คือวิธีร้อยละของยอดลูกหนี้นะคะซึ่งร้อยละของยอดลูกหนี้อะค่ะก็จะต้องนำร้อยละขึ้นมา
กำหนดขึ้นมาแล้วก็คูณกับลูกหนี้ของกิจการณวันสิ้นงวดได้เท่าไหร่วิธีนี้ค่ะสำคัญเลยค่ะจะต้องคำนึงว่าหนี้สงสัยจะศูนย์ยกมาบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ยกมาค่ะมีหรือไม่ถ้ามีก็จะต้องคำนึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เดิมด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะอาจารย์จะทบทวนในเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดก็คือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้จาก1ค่ะบันทึกบัญชีผิดในเรื่องของตัวเลขผิดนะคะหรือชื่อบัญชีผิดแล้วก็ที่สำคัญค่ะลืมบันทึกบัญชีนะคะดังนั้นณวันสิ้นงวดก็จะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะนะคะก็ณวันนี้นักศึกษาก็รู้จักทั้ง8รายการแล้วนะคะว่าจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีนะคะแล้วก็การปรับปรุงบัญชีนี้ก็จะต้องปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะหลังจากปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปก็จะต้องผ่านแยกประเภทเพื่อออกหายอดคงเหลือแล้วก็จัดทำงบทดลองเป็นงบทดลองหลังรายการปรับปรุงนะคะณวันนี้ค่ะอาจารย์ชนกนกก็ขอจบการบรรยายในหน่วยที่7ตอนที่ 7.1 ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากสงสัยใดๆเกี่ยวกับในเรื่องก็สามารถสอบถามดร.ชนกนกได้นะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีณวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ